SME we grow up. SME we grow up. SME we grow up. SME grow up. มาต่อตั้งค่าเสียงผ่านไปอีกอันนึงวิดีโอคืออะไรวิดีโอคือการตั้งค่าไฟล์ของเราให้เป็นระดับ HD หรือ Full HD หรือแนวตั้งหรือแนวนอนอยู่ที่หน้านี้นะเพราะเมื่อกี้ตัวอย่างตอนหลังกินข้าวเสร็จผมเปิดอันแรกคือไอ้สุดเป็นแนวตั้งไอ้นี้ครับอันแบบแรกคืออันนี้ไม่เกี่ยวอะไรเรื่องของขนาดภาพมันเรื่องของเบาตรงนี้เรื่องของการมองหน้าจอของเรานะครับนะดังนี้อย่างนี้ส่วนที่เอาพุทตัวนี้ครับเอาพุทตัวนี้คือเนี่ยไอตัวขนาดภาพไฟล์ขนาดภาพถ้าเราต้องการไลฟ์สดไปที่ YouTube เราเลือกไปที่1080ได้เลยพอ YouTube เขาให้ความคมชัดถึง1080แต่ถ้าเราต้องการไลฟ์สดไปที่ Facebook ผมแนะนำว่าเลือกไปที่720ก็พอถ้าคอมพิวเตอร์เราไม่เหลือก็เป็นแค่ HD ก็พอเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไลฟ์สดไปที่ Facebook Page หรือ Facebook ส่วนตัวจะได้แค่ความคมชัดแค่720เท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่า Facebook จะเปิดให้เฉพาะบางไอดีล่ะบางองค์กรหรือบางเพจดีกว่าที่เขาจะให้ถึง1080เหมือนของผมเนี่ย Facebook ก็จะให้แบบลักปิดแล้วก็เปิดบางวันเขารักเพจผมเขาให้1080บางวันเขารู้สึกว่าอยุธนาพูดไม่ค่อยดีว่าพาดพิง Facebook บ่อยๆให้720เนี่ยขึ้นๆลงๆอยู่เหมือนของผมเนี่ยนะเขาได้ยินนะเพราะนั้นเราพูดอะไรพูดขายของให้ดีเขาได้ยินเขาจะเก็บเป็น Data ให้เราคนเสิร์ชเจอเรานะครับอย่าลืมนะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคอมเหลือๆก็1080ได้ครับตั้งไปเลยได้ไม่ต้องยุ่งพอเรากดเรคคอร์ดมันก็จะเป็นไฟล์นี้ด้วยนะเป็นขนาดภาพเท่านี้ด้วยถัดลงมาอีกอันนึงข้ามสิ่งที่ไม่ต้องอันนี้เหมือนเดิมไม่ต้องยุ่งมันอีกอันนึง30เฟรมมันคือ30เฟรมต่อวิคืออะไรครับคือ3ภาพนิ่งต่อ1วินาที Facebook ให้เท่านี้ YouTube ให้60ภาพนิ่งต่อ1วินาทีก็คือ30เฟรมต่อ1วินาทีเราตั้งแค่30พอเราได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมาก30สแตนดาร์ดพอแล้วครับคมชัดสวยงามและดูได้รู้เรื่องแล้วภาพไม่กระตุกแล้วถ้าเราส่งไปดีสัญญาณเพื่อนที่ดูเรารับสัญญาณดีก็โอเคนะครับใครภาพดงภาพดับก็ลองดูเหมือนที่ผมว่าลองฟังดูก่อนนะครับอาจจะมีปัญหาหลายส่วนแหละภาคส่งตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วล่ะแต่ถ้าเสียงยังคุยกันได้ฟังได้อย่าลืมส่งมาแล้วกันแล้วก็เรื่องเข้ากลุ่มจะได้เรียนต่อนะครับ30พอแค่นี้กดตกลงจบอันอื่นไม่ต้องยุ่งแล้วการตั้งค่าทุกครั้งเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะกดไลฟ์สดได้แล้วถ้าอย่างนี้ต่อครับทีนี้เอามาทีเรามาเรื่องลงเรื่องการสร้างแล้วเอาหน้าจอมาครับหน้าจอมาหน้าผมไม่ต้องดูมากดูไปก็ไม่มีสีสันอ่ะฉากหนึ่งฉากประกอบด้วยหลายๆซอสหลายเมนูในที่นี้ผมใช้คำว่าเมนูดีกว่านะรู้สึกว่าลงปากมากกว่าพอซอสก็เดี๋ยวก็เม็กกี้ซะอย่างนั้นไข่ดาวทั้งสองลูกนะครับเมนูฉาก1ฉากประกอบได้หลายเมนูอธิบายเบื้องต้นก่อนคือสมมุติห้องนี้ตาผมเนี่ยผมมองไปทางเนี้ยผมเห็นจอผมเห็นทุกท่านผู้ประกอบการ SME ของโคราชอยู่10กว่าท่านตรงนี้ผมนี่คือฉาก1ฉากผมมองแนวตรงนี่คือฉาก1ฉากประกอบด้วยหลายเมนูนะมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์นั่นคือเมนู1 2 3 4 5ผมหันไปด้านขวาของผมมันกลายไปอีก1ฉากด้านขวาผมในฉากด้านนี้มีอะไรบ้างครับ1 2 3 4 5นั่นคือเมนูอีก1เมนูแล้วก็ใส่ไปนั่นคือแล้วมันฉาก1เราใส่เมนูอะไรบ้างฉาก2หันนี้มันใส่เมนูอะไรบ้างพอเราตัดสลับภาพให้คนเห็นเราตัดเห็นฉากนี้เห็นฉากนี้เนี่ยนี่คือหลักการเนาะเข้าใจง่ายๆแต่ละฉากประกอบได้หลายๆเมนูแต่ละฉากสามารถประกอบเมนูเดียวกันได้เมนูซ้ํากันได้นะพอเข้าใจเนาะทีนี้เรามองคิดว่ามันเป็นกล้องเป็นตาเราแล้วกันเราอยากให้คนมองกล้องไหนล่ะเรากดกล้องนั้นให้เขาดูเราอยากให้คนดูเห็นห้องไหนเรากดห้องนั้นให้เขาดู
นะครับก็คือกดที่ฉากเหมือนตอนเนี้ยทุกคนที่เห็นผมเนี่ยผมบอกว่าเอาหน้าผมออกไปทีมงานผมก็กดอีกฉากนึงเอาหน้าผมเข้ามาร่วมกับจอโปรแกรม OBS ก็จะเห็นอีกฉากนึงเอาหน้าผมอย่างเดียวอย่างนี้ก็อีกฉากนึงเห็นไหมแต่ละฉากจะประกอบด้วยอะไรต่อด้วยโลโก้ของกรมใช่ไหมโลโก้ของกระทรวงโลโก้ของผู้ร่วมสนับสนุนมีอยู่3โลโก้ก็ประกอบด้วยอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าแต่ละฉากสามารถมีเมนูซ้ำกันได้เหมือนโลโก้เนี้ยก็ซ้ำอยู่ฉันได้ฉันนั้นเข้าใจง่ายๆนะครับมาดูต่อเอาดูแบบเน้นๆเนื้อๆก่อนเนาะเอาแบบของที่เราใช้ประจำก่อนดับแรกเลยคลิกบวกที่นี่ไอ้ที่เมนูนะไอ้ที่เมนูไอ้ที่ซอสดับแรกที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็คือเอาอะไรดีเอากล้องก่อนดีกว่าวิดีโอแคปเจอร์ดีไวเราเลือกวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้กดไปเลยครับกดมาปุ๊บเด้งแบบนี้ผมจะบอกว่าทุกๆครั้งเราทำงานเราต้องใส่ชื่อเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยตรงนี้มันคุมอยู่เนี่ยเปลี่ยนได้ทุกครั้งให้เปลี่ยนชื่อนะครับกล้อง1กล้อง2กล้องหน้าเรากล้องหน้าเพื่อนไม่รู้อ่ะเขียนเอาที่เรารู้อ่ะเขียนเอาที่เราเข้าใจอ่ะแต่อย่าไม่เขียนเพราะถ้าไม่เขียนมันคือมันจะขึ้นฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นแบบตามเมนูที่เราเลือกตามซอสที่เราเลือกเดี๋ยวพอเราทำงานเราจะจำไม่ได้แต่ตอนนี้ผมแนะนำทุกท่านอยู่ผมยังไม่เปลี่ยนให้นะเพราะทุกท่านจะได้เห็นว่าใช้เมนูอะไรบ้างอ่ะผมกดตกลงอันแรกเห็นไหมมันขึ้นมาภาพนี้ที่เห็นภาพเนี้ยมันเลือกให้เลยไอ้นี้คือกล้องอะไรครับที่เห็นผมตอนนี้คือกล้องเดียวกันเลยเห็นไหมเพราะผมต่อกล้องจากกล้องข้างหน้าเนี่ยเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ผมด้วยเครื่องนี้ภาพเดียวกันเลยอันนี้คือกล้องคุณภาพของกล้อง DSLR เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาพเป็นกล้องของอะไรครับกล้องเว็บแคมในโน้ตบุ๊กเนี่ยดูภาพนี้ต่างกันเลยเห็นไหมพอกดมาปุ๊บภาพนี้ก็เล็กลงภาพเมื่อกี้มันเป็น Full HD มันเลยเต็มจอเพราะจอผมเซตว่าให้เป็น Full HD จำได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ตั้งค่าวิดีโอผมตั้งมันเลยเต็มจอแต่กล้องเวทแคมเนี่ยกล้องโน้ตบุ๊กเนี่ยผมปิดก็หายไปเนี่ยมันเป็นแค่720มันก็เล็กแค่นี้ทำยังไงให้มันเต็มจออ่ะผมกดตกลงผมใช้กล้องนี้ก่อนตกลงผมก็ขยายครับเนี่ยขยายที่ขอบเนี่ยถ้าเป็นขอบสีแดงเห็นไหมเนี่ยเราขยายได้อ่ะล็อกทุกครั้งเมื่อได้ตำแหน่งของทุกอย่างจำเลยนะทุกเมนูที่เราใช้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วกดล็อกแม่กุญแจตรงนี้เห็นไหมฮะแม่กุญแจนะกดล็อกเลยนะเห็นเมาส์ผมนะแม่กุญแจนี้กดล็อกตรงนี้นะครับและตอนนี้ถ้าสมมติผมจะออกอากาศตอนนี้คนยังไม่เห็นหน้าผมจะเห็นจอสีดำจำได้ใช่ไหมผมบอกว่าฝั่งขวาฝั่งโปรแกรมเนี่ยคือฝั่งออกอากาศฝั่งซ้ายเราทำอะไรก็ได้คนไม่เห็นเพราะนั้นถ้าผมต้องการให้คนเห็นหน้าผมกดตรงที่เปลี่ยนภาพตรงนี้กดตรงนี้ตรงกลางเปลี่ยนภาพมันจะมีคำว่าคัตก็คือภาพคัตเลยกับเฟดก็คือดิโซฟส่วนไอ้นี้มันดิโซฟทูแบ็คอันนี้ก็อย่าไปใช้มันก็ได้มันเป็นเฟดแบ็คอย่างเนี้ยก็แล้วแต่เรานะเลือกดูแต่ถ้าบางท่านไม่ขึ้นมาก็อย่าตกใจมากดบวกที่นี่ครับกดบวกที่นี่ก็เพิ่มได้เนาะเห็นเนาะกดบวกที่นี่เวลาก็เปลี่ยนได้อันนี้บอกเร็วๆนะผมก็ติดนิสัยกลัวไม่เข้าใจดูในกลุ่มได้ไปเร็วๆประมาณนี้งั้นก็ได้หน้าแล้วแล้วพอผมลูกเห็นตรงนี้ไหมไอ้ตรงลูกตาผมปิดลูกตาฝั่งนี้ก็ดับหน้าผมหายไปแต่หน้าผมยังออกอากาศอยู่ถ้าผมยิงสดอยู่ตอนนี้ออกอากาศอยู่หน้านี้ที่ผมบอกไงว่าฝั่งขวาคือฝั่งออกอากาศฝั่งซ้ายจะทำอะไรก็ได้คนไม่เห็นนี่ผมปิดลูกตาออกตอนนี้ผมก็พูดอยู่สมมติผมไลฟ์สดผมก็พูดไปคนก็เห็นหน้าผมนะอันนี้คือกล้องนะกล้องเวทแคมผมใช้กล้องเวทแคมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกล้อง2ตัวเราก็ต่อมาเราก็เลือกวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์เหมือนเดิมเลือกวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์เหมือนเดิมก็มาอีกกล้องนึงอ่ะมาอีกกล้องนึงสองกล้องแล้วทีนี้ผมมี2มุมภาพผมมี2มุมภาพนะเนี่ยเห็นไหมกล้อง1กล้อง2กล้องเวทแคมกับกล้องนี้นะเห็นไหมสองมุมภาพมันก็ต่างกัน
เราต้องการภาพไหนเราก็เปิดภาพนั้นลูกตาปิดสลับไปสลับมาอย่างนี้แต่อย่างนี้ผมจะไม่แนะนำให้ใช้อย่าทำให้อยู่ในฉากเดียวกันถ้าเกิดจะทำแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้แยกคนละฉากถ้าเกิดเรามีสองกล้องแบบนี้นะครับแบบนี้มาเซตฉากที่สองฉากก็เปลี่ยนได้เนาะเปลี่ยนชื่อได้เดี๋ยวว่ากันมาเลือกวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์อีกฉากหนึ่งอีกกล้องหนึ่งล็อกแม่กุญแจอ่ะแล้วพอผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมมาสวิตช์ที่นี่ง่ายกว่าไหมอันนี้พอเสร็จปุ๊บสวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้ก็งักแล้วผมก็กลับมากดด้านนี้อันนี้ครับได้เคยคุ้นไหมสไตล์แบบเนี้ยคุณไต่ไอ้คุณไต่เลยล่ะโทษทีดีนะดีนะมาออฟล่ะคุณไต่พบมาคุณไต่ทั้งนั้นที่เขาชอบเล่นกล้องอ่ะนึกไหมอ่ะนี่ไงครับหันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนี่คือสวิตช์แบบเนี้ยเนี้ยแล้วก็สวิตช์กล้องเปลี่ยนมุมภาพได้นะอันนี้คือกล้องต่อถึงทีนี้เมนูถัดไปเมนูถัดไปคืออะไรผมเอาแบบไฮไลท์ที่ต้องใช้ก่อนเลย Image Slide Show อันนี้อาจจะไม่ครบทุกอย่างเนาะแต่ในกลุ่มครบ Image Slide Show ไว้ทำอะไรไว้ขึ้นโลโก้หลายๆตัวที่มีการมูฟเหมือนตอนนี้ที่ทุกคนเห็นโลโก้ของโครงการเราเนี่ยขึ้น3ตัวซ้อนกันคือใช้อีกเมนูนึงแต่ถ้าเราใช้เมนูนี้คือเราทำทีละตัวมันจะขึ้นมูฟเอาลองดูนะครับ Image Slide Show ผมเลือกอย่างนี้กดตกลงปุ๊บมันขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับขึ้นหน้าภาพแบบนี้อย่าไปสนใจอะไรครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยเลื่อนตรงนี้นะฮะเนี่ยไอ้บาร์ข้างๆเนี่ยเลื่อนกดบวกตรงนี้ครับกดบวกเนี่ยเขาให้บวกไฟล์หรือบวกเป็นโฟลเดอร์ก็ได้เราสร้างเราบวกเป็นไฟล์ก็ได้ผมบวกไฟล์มาผมไปที่ไหนดีมาที่ทุกงานของเราก่อนแล้วกันโลโก้ผมแนะนำว่าเวลาเราทำโลโก้หรือขึ้นอย่างเนี้ยทำให้เป็นไซส์เดียวกันเนาะทำให้เป็นพิกค่าพิกเซลเดียวกันผมเอาแถวนี้ขออนุญาตแถวนี้เจอไซส์เดียวกันแถวนี้สี่โลโก้เนี่ยผมขึ้นสี่โลโก้ผมกดเข้ามามันก็จะเข้ามาที่นี่ผมกดตกลงเนี่ยใหญ่เลยเห็นไหมแล้วผมก็เลื่อนไงครับเลื่อนเนี่ยอันนี้ผมก็เลื่อนมาวางตำแหน่งที่อะไรที่เราต้องการให้มันอยู่แล้วก็วางไว้ฝั่งขวาของผมข้างบนแล้วพอเห็นได้ไหมฮะเห็นไหมมันเริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วครับอันนี้มันใหญ่แล้วก็แต่เราต้องเตรียมงานให้เสร็จก่อนเนาะทุกอย่างพอได้แล้วเสร็จกดล็อกแม่กุญแจนะครับจำไว้เนาะต้องล็อกแม่กุญแจทุกครั้งถ้าไม่ล็อกมันจะเลื่อนได้ตอนนี้โลโก้ก็จะเปลี่ยนไปมูฟไปทีละตัวทีละตัวเห็นไหมฮะโลโก้จะเปลี่ยนไปทีละตัวนะครับเห็นจอเดียวค่ะเห็นจอเดียวกดตรงนี้ครับกดที่คำว่าโหมดสตูดิโอนะครับแต่ได้เห็น2จอแต่รายละเอียดอื่นๆถ้าไม่ทันเหมือนที่ผมบอกอ่ะอย่าไปกังวลนะครับข้อนี้มีให้ดูย้อนหลังเดี๋ยวทางทีมงานก็จะอัพลงดูย้อนหลังได้อยู่แล้วเหมือนกับที่ผมสอนวันนี้แต่ถ้าอยากได้เก็บไว้เป็นเคล็ดลับต่อในกลุ่มออนไลน์ที่ผมให้ฟรีๆวันนี้ก็มีอยู่ขอเฉพาะวันนี้นะมาในเพจเรื่องเป็นราวของผมก็ให้ดูฟรีๆตลอดชีพเหมือนกันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นละก็ขอตรงไปตรงมาแหละเพราะมันเป็นคอร์สปฏิบัติอ่ะไอ้โน้ผมทำเป็นคลิปสั้นๆผมทำเป็นเดือนนะครับวันนี้เราเรียน1วันนะยังไงก็ไม่ได้หมดหรอกครับผมไม่อยากจะพูดได้หมดผมก็พูดไม่ทันหรอกคงต้องฟาสต์สปีดอ่ะถึงจะพูดได้ยิ่งชอบออกนอกเรื่องด้วยจริงทุกเรื่องที่พูดไม่ออกนอกเรื่องทุกเรื่องสัมพันธ์หมดครับนะครับเรื่องไม่ว่าเรื่องเทคนิคการสตรีมหรืออื่นสัมพันธ์กันหมดนะครับต่อครับเนี่ยโลโก้วนลูปใช้ Image Slide Showเป็นการแนะนำด้วยกันวันนี้รายละเอียดไปดูกันใช้อันต่อไปคืออะไรครับเทคไว้ทำอะไรเอ่ยก็ชื่อบอกอยู่แล้วเทคขึ้นชื่อสมมุติว่าผมใส่ชื่อผมไม่สมมุติอะผมใส่ชื่อผมยุทธนาจันทวงศ์ผมไปที่ไหนผมก็ใส่ก็นี่แหละพิมพ์ง่ายสุดอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมใหญ่เท่าหม้อแกงเลยนี่คือไซส์ที่เขาให้มาแล้วมากดที่นี่ครับไซส์ฟอนต์
กดที่นี่ขึ้นป๊อปอัพซ้อนหน้ามาอีกเลือกฟอนต์ที่ต้องการก็เลือกไปแล้วแต่ท่านนะครับฟอนต์ที่มันมีอยู่ในโปรแกรมอยู่ที่เครื่องเรามันจะสกรีนเป็นฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์ที่ใช้ได้เท่านี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้ขนาดของไซส์ของฟอนต์เนี่ยมันอยู่ที่256คือไซส์ใหญ่สุดผมแนะนำนี้ครับว่าไซส์นี้ก็ได้ใหญ่มันคมชัดแต่มันเราอาจจะทำงานยากในการที่จะเซตหน้าจอต่างๆนะไซส์ที่ผมแนะนำให้เลือกไซส์เล็กสุดนะครับผมใช้คำว่าเล็กสุดที่แนะนำให้เลือกคือ72อย่าเล็กกว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้เวลาเราขยายหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ชัดมันจะไม่คมเอา72นะครับกดที่72กดตกลงมันก็จะเล็กลงเห็นไหมฮะแต่เราก็สามารถเลื่อนได้ขยายได้ไหมมันก็ไม่แตกแต่ถ้าเลือกเล็กถ้าเลือกไซส์มันเล็กกว่านี้ก็จะแตกเอาวางตรงนี้ยุทธนาวางตรงนี้มันมีสีขาวสีเดียวเลยครับเปล่าครับมีหลายสีให้เลือกเป็นฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยๆนะใช้ PowerPoint ใช้ Word ใช้ Excel อะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอ่ะเนี่ยเห็นไหมเลื่อนลงมาเนี่ยสีวันนี้สีขาวอยู่ค่า default กดเลือกสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมง่ายจะตายเนาะตอนเราเลื่อนลงมาอีกนิดนึงตอนนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยขอบมันเป็นสีดำอยู่ค่า default ปิดอยู่ถ้าเปิดมาเป็นไอ้โทษนะอันนี้เป็นพื้นไหนพื้น background ผมอ่านเป็นขอบที่ไหนนะ background เนี่ยมันเป็นสีดำผมหนาบางได้ไม่สวยอ่ะก็เปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่าได้ชัดเห็นชัดเปลี่ยนสีขาวได้อีกครับกดตกลงเป็นสีขาวแทนแล้วสีขาวแทนบางๆครึ่งนึงเห็นทะลุข้างหลังหน่อยเห็นไหมได้แล้วเดี๋ยวผมวางตำแหน่งก่อนนะสมมติผมได้ตำแหน่งนี้ผมล็อกไว้เลื่อนลงมาอีกนิดนึงขอบเทคเอาเทคตรงนี้อะไรขอบเทคแปลภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันอร่อยเลยคือขอบสีคือขอบตัวหนังสือครับตอนนี้มันเป็นค่า default อยู่สีขาวไซส์2อยู่ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสัก9ไม่มีขอบขึ้นจากตัวหนังสือผมเป็นสีขาวดำเป็นสีขาวขอบหนาขึ้นผมต้องการเปลี่ยนสีหนาวเนาะใครหนาวยกมือขึ้นในนี้หนาวแอร์เบาไม่ได้เลยเนาะดีนะผมใส่2ตัวเนี่ยผมตอนนี้ผมเปลี่ยนสีเป็นสีดำเห็นไหมเป็นขอบดำนะครับผมเป็นขอบดำด้วยกันเนี่ยชื่อก็ขึ้นได้แล้วสมมติว่าผมยุทธนาจันทวงศ์ครับขึ้นชื่อมาสวยไม่สวยแค่ว่ากันเนาะนี่ผมทำให้เห็นชัดพูดไปมาเราต้องการเอาชื่อลงเราก็มาปิดลูกตาที่ตัวหนังสือที่เทคอันนี้หายไปฝั่งซ้ายหายไปแล้วแต่ฝั่งขวายังไม่หายก็ไม่ใช่ว่ามันก็ยังอยู่เห็นไหมเราก็ต้องมากดเปลี่ยนก่อนถึงจะออกคือการเอาออกจำไว้นะโดนงงอยู่เรื่อยๆทำไมไม่ยังอยู่ทำไมไม่มาเพราะยังไม่กดเข้าหรือยังไม่กดออกมันก็ยังไม่มาหรือมันก็ยังอยู่เพราะเราเปิดลูกตาอย่างเดียวอยู่ฝั่งนี้เปลี่ยนต้องกดออกด้วยกดเปลี่ยนด้วยเมื่อกี้อะไรแล้วโลโก้ Image Size Show นะครับมาที่เทคแล้วใช่ไหมชื่อแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ชื่อเฉยๆชื่อเฉยๆขอเพจอาจารย์หน่อยขอกันเป็นนะเทคอีกอย่างนึงคืออะไรตัววิ่งที่ผมพูดเมื่อเช้าไงทำตัววิ่งมาที่เทคเหมือนกันอันนี้เป็นเทค2นะตัววิ่งผมใส่คำว่าตัววิ่งหน่อยแล้วกันได้ไม่งงตัววิ่งเห็นไหมถ้าเราเขียนมันก็จะจบเราก็จะรู้ตัววิ่งยังไงเราอาจจะเขียนยาวๆก็ได้อะไรเงี้ยโอเคอ่ะไม่เอาไม่เขียนไปเอามาไปก๊อปมาจากตรงไหนสักแห่งเอาหลักโอ้ใครมาเต็มเลยขอประทานโทษอ่ะสมมติผมคอปอะไรตรงไหนดีอ๋ออันนี้รวมอันเนี้ยเอ๊ะมันจะมีลิงก์รวมให้ด้วยนะดูแยกง่ายมากทำไว้แอดมินทีมงานทำไว้แยกอยู่แล้วแต่ละลิงก์แต่ละหัวข้อจะแยกให้อยู่ในกลุ่มเลยเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราด้วยอ่ะสมมติว่าผมจะก๊อปแค่นี้ผมเขียนคอนเทนต์แล้วผมต้องการโปรโมททำตัววิ่งแค่นี้ผมก๊อปแค่นี้วางเอามาวางตรงนี้เนาะเนี่ยเอามาวางเราเขียนสดก็ได้แต่นี่เราพิมพ์ก่อนได้แล้วก็มาไซส์เหมือนเดิมนะครับผมแนะนำว่าเลือกมาที่ไซส์เล็กสุดก็คือ72เท่านั้นห้ามเล็กกว่านี้ตัวเลือกมาเนี่ยผมต้องการแค่นี้ผมก็วางตรงเนี้ยขอบอีกอย่างนึงจำไว้เลยนะตั้งแต่ผมทำงานโปรดักชันมาผมก็จะเน้นทีมงานผมเสมอ
ตัวหนังสือมีไว้เพื่อให้อ่านเนาะหัวใจของตัวหนังสือภาษามีไว้เพื่อให้อ่านเพราะฉะนั้นทำให้มันอ่านได้ง่ายอย่าเอาสวยเข้าว่าอย่างเดียวบางทีอาร์ตจ๋าเลยสวยโอ้มีแต่อ่านไม่รู้เรื่องอ่ะมันไม่มีความมันไม่มีประโยชน์นะครับเนาะเพราะนั้นตัวหนังสือทำให้เห็นให้ชัดใหญ่ให้พอเหมาะพอควรอ่านชัดอ่านง่ายเหมือนกันตัววิ่งเหมือนกันอ่านชัดมีพื้นเนี่ยผมเอาสีขาวพื้นดำเนี่ยของผมไม่ได้อ่านชัดแล้วทำวิ่งก็วิ่งพอประมาณอย่าวิ่งเร็วจี๋อ่านไม่ทันอีกนะครับอ่ะผมทำประมาณนี้อ่ะแล้วกดตกลงผมได้ตำแหน่งแล้วผมกดแม่กุญแจล็อกท่านเราไม่ล็อกแม่กุญแจมันเลื่อนได้เห็นไหมที่ผมบอกไว้เราล็อกแม่กุญแจไว้ผมเอาออกจากฝั่งขวาเนาะมาถึงฝั่งซ้ายตรงนี้ผมเหลือไว้ทำไมผมเหลือไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้จะขึ้นโลโก้แบรนด์ผมจะขึ้นโลโก้สินค้าผมหรือจะขึ้นโลโก้ร้านค้าผมร้านค้าเราอะไรก็ว่าไปกดล็อกนะครับกดล็อกอย่างนี้นิ่งกดเข้ามาเฟดเข้ามาเพื่อออกอากาศนิ่งไม่วิ่งเหมือนชื่อเลยทำไงดีอ่ะถ้ากดนี่ชื่ออยู่นี่นิ่งเหมือนกันเลยอีกอย่างนึงเดี๋ยวก่อนให้วิ่งก่อนสั่งให้มันวิ่งเอานี้ออกก่อนอย่างนึงที่ผมลืมบอกสักหน่อยเดี๋ยวจริงไปหาดูได้นะหลักการคือเลเยอร์ทับเลเยอร์เลเยอร์ที่ไหนเลเยอร์อยู่ข้างบนทับเลเยอร์อยู่ข้างล่างนะครับไอเนี้ยเหมือนเนี้ยที่ผมซ้อนๆกันเนี่ยถ้าผมเอาเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์หนาเลเยอร์ใหญ่ทับอยู่ข้างบนมันก็จะบังโลโก้บังตัวหนังสือหมดเลยเหมือนถ้าผมเลื่อนเอากล้องเนาะผมเลื่อนเอากล้องใส่แว่นอีกแล้วถอดแว่นใส่เลื่อนไปทับหมดทุกอย่างเห็นไหมดูฝั่งซ้ายหายหมดเลยโลโก้อิมเมจไซโชว์บนจอขวามือตอนนี้ก็หายตัววิ่งที่ต่างยังไม่ได้วิ่งก็หายเลเยอร์ทับเลเยอร์นะครับเพราะนั้นเลเยอร์ใหญ่อยู่ข้างล่างเลเยอร์เล็กอยู่ข้างบนมันก็จะไม่ทับกันมันก็จะเห็นอย่างนี้ทีนี้อ่ะกลับมาเรื่องวิ่งต่อตอนนี้ตัววิ่งมีคำว่าตัววิ่งแล้วมีเทคมาวางแล้วแต่ยังไม่วิ่งต้องวิ่งให้ได้คลิกขวาครับคลิกขวาไปไหนต่อให้ทายไม่ต้องทายแล้วเดี๋ยวเสียเวลาฟิลเตอร์มาเลือกที่ฟิลเตอร์กดคลิกซ้ายที่ฟิลเตอร์ขึ้นหน้าจอป๊อกอัพหน้านี้ขึ้นมานะครับบังหน้าอยุธนาขวางขวาไว้ก่อนเราเห็นชัดกดบวกที่นี่ครับกดบวกอ่ะภาพหยุดและจอดำบ่อยมากครับนี่จะเสียงโอเคครับอาจจะหลายส่วนแหละนะครับภาพดำภาพหลุดเสียงชัดคืออาจจะมีปัญหาหลายปัจจัยนะครับแต่ที่นี่ผมก็ย้ำว่ามันโอเคอยู่คนที่นี่ที่ดูที่นี่กับทีมงานแล้วผู้ประกอบการที่นี่ก็ยังชัดอยู่ดูผ่านโซนนี้ก็ชัดอยู่ทีมงานก็ชัดอยู่ที่นี่อาจจะมีเรื่องหลายส่วนเรื่องอากาศเรื่องอะไรด้วยครับอย่าซีเรียสเนาะเราเอาใจให้ล่มนิวย้อนหลังได้ดูในกลุ่มได้อีกของผมก็ให้ฟรีวันนี้นะครับฟังเสียงผมได้อาจจะไม่เสียงณเดชก็ขออภัยเสียงยุทธนาอาจจะประมาณนี้แหละนะครับจะบอกว่ารักทุกคนก็นางงามอีกไม่ใช่มาที่สกอร์ครับมาที่สกอร์กดบวกกดสกอร์แล้วกดตกลงนะครับมันก็จะขึ้นโปรแกรมด้านนี้แล้วก่อนทีมงานผมลูกสาวให้ไปทำงานอื่นลูกค้าบอกว่าทำตัววิ่งน่ะทำไม่เป็นครับผมละเสียเลยทีมงานผมบอกทำตัววิ่งไม่เป็นเนี่ยไม่ศึกษาก็จะโดนอย่างนี้แหละก็เลื่อนมาตรงนี้ครับเนี่ยเลื่อนนี่เห็นไหมบาบนเนี่ยตัววิ่งนะครับเนี่ยวิ่งนะตัวหนังสือวิ่งเห็นไหมแค่นี้เองเนี่ยวิ่งเร็วอย่างเนี้ยแต่รถด่วนคงไม่เอาอย่างนี้นะอ่านไม่ทันนะครับถ้าเราทำพลาดเราหาที่เรากดค่ามาตรฐานเริ่มต้นก็นิ่งเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัววิ่งได้แล้วรายละเอียดดูในกลุ่มนะดูในกลุ่มกดต่อไปไปไหนต่อวิ่งได้แล้วผมขอข้ามตัวหลักๆนะเอาตัวหลักเอา Window Capture คืออะไรกดตกลงคือนี่ครับคือการแคปหน้าจอที่เราเปิดเบราว์เซอร์ Google เข้าอะไรต่างๆนานาตอนนี้ผมกดตกลงก่อนบน Google
บนโคมเนี่ยผมเปิดหน้านี้อยู่เห็นไหมมันก็แคปหน้านี้ถ้าผมเปลี่ยนล่ะถ้าผมเปลี่ยนเป็นหน้าเช็คตัวสปีดเน็ตผมเปิดหน้านี้นะครับสวิตช์มาที่ OBS มันก็เป็นหน้านี้เห็นไหมมันเอาไว้ทำอะไรสมมุตินะสมมุติเราลงโปรดักต์สินค้าบนเว็บไซต์ของเราดีกว่าเราต้องมีอีคอมเมิร์ซตอนนี้เราขายของบน Marketplace บน Shopee บน Lazada บนอะไรแล้วก็แล้วแต่นั่นคือแพลตฟอร์มคนอื่นเขาแต่ถ้าเราขยับอัพสเกลเราต่อไปเรามีอะไรครับเรามีเว็บไซต์ของเราเองเราขายของบนเว็บไซต์เราให้คนเห็นเว็บไซต์เราพรีเซนต์เว็บไซต์เราแคปสินค้าขั้นตอนการเอาสินค้าลงตะกร้าเราอาจจะไลฟ์สดเรื่องของขั้นตอนการเอาสินค้าลงตะกร้านะเราไม่ได้มาขายของเรามารีวิวเรามาให้ความรู้เรื่องของการเอาสินค้าลงตะกร้าแต่เราเปิดหน้าร้านของเราใช่มั้ยเราอาจจะอยู่ใน Shopee ก็ได้อยู่ใน Lazada ก็ได้เราเปิดหน้าเบราว์เซอร์ Lazada หรือ Shopee อยู่บนคอมพิวเตอร์เราแคปหน้าจอนั้นแล้วเราก็อธิบายเรื่องสินค้าของเราหาได้บน Lazada อย่างนี้นะครับบน Shopee เนี่ยเราก็ไลฟ์สดไปบนที่ Facebook Page เราขายของเราอะเห็นมั้ยเราพรีเซนต์แต่เราไม่ได้ขายของว่าสินค้านี้แต่เราอย่างเนี้ยแล้วทุกคนที่อยู่บน Lazada ก็ดี Shopee ก็ดีเค้ามีให้ไลฟ์สดใช่มั้ยครับเค้ามีไลฟ์สดหลายท่านทีมงานหลายท่านจะเรียกว่าทีมงานไหมต้องเรียกว่าคนที่มาเรียนกับผมเนาะที่ในระดับโปรดักชันอย่างเนี้ยมาเรียนแล้วก็เข้าไปรับงานไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆที่เป็น SME ไลฟ์สดใช้โปรแกรมโอเวสเนี่ยไลฟ์สดไปที่ Facebook ไลฟ์สดไลฟ์สดที่ Lazada ก็ดี Shopee ก็ดีโดยที่มีอะไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่โทรศัพท์อย่างเดียวขึ้นซีจีขึ้นสินค้าขึ้นรหัสสินค้าได้เหมือนกันเลยเนี่ยสวยงามเพราะว่าก็ไลฟ์สดได้ด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นเราใช้ Windows Capture ในการไลฟ์สด copy หน้าจอที่เราต้องการสวิตช์ผมอาจจะพูดบอกว่าเนี่ยครับดูผมอาจจะอย่างนี้ก่อนครับเราก่อนเราจะไลฟ์สดเราต้องมาเช็คสปีดเน็ตก่อนนะครับผมก็เอาสปีดเน็ตเข้ามานี่ครับสปีดเน็ตเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องเช็คทำอย่างนี้อธิบายได้พอเราจะไปเช็คสปีดเน็ตปุ๊บผมก็ต้องกลับมาที่หน้า OBS ไอ้กดโทษแล้วกลับมาที่หน้านี้เพื่อเช็คแล้วเราจะมั่นใจได้ไงผมย่อให้ทุกท่านได้เห็นหน้าจอของผมผมกดตรงนี้กับไฟล์เดี๋ยวไม่ชัดอยู่ที่ด้านบนเสมอกดตรงนี้เพราะนั้นอย่างนี้คือกดอะไรมันก็จะไม่ดับไงพอเสร็จผมสมมติผมสอนผมบอกอธิบายแล้วต้องเช็คอินเทอร์เน็ตก่อนลิ้นพันกันแล้วกดที่ว่าไปเราก็จะเห็นเราอธิบายได้บนคอร์สออนไลน์ต่างๆทุกคนต่างๆคุณครูก็ใช้เทคนิคประมาณนี้ครับเราก็ใช้แบบนี้ครับเนี่ยก็เราก็เช็คเราก็บอกได้ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์การล็อกอินเนาะการสมัครเป็นสมาชิกต่างๆนาเข้าอย่างเนี้ยใช้ Windows Capture ในการแคปหน้าจอแล้วก็อธิบายความก็จะเห็นทุกอย่างบนหน้าจอนะครับโอเคเพราะวันนี้ที่ผมพยายามคือผมอยากจะบอกเรื่องอื่นๆให้ด้วยไงเพราะผมถือว่าการใช้โปรแกรมเนี่ยเราดูในออนไลน์ได้เนาะเป็นสิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์กันให้ได้นะครับทุกท่านตอนนี้เข้ามา 1.4K แล้ววิท็อปฟอร์มขอบคุณมากครับวันนี้ได้มากเพราะฉะนั้น 1.4K ทุกท่านมาขอการเข้ากลุ่มออนไลน์ของผมเลยนะครับแล้วก็ดูกันไปเป็นตอนสั้นๆก็จะเข้าใจแต่วันนี้ผมพูดภาพรวมองค์รวมว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันเนาะมันสอดคล้องกันหมดเลยครับเราต้องเรียนรู้หมดทุกอย่างคนจะเรียนรู้ทุกอย่างแล้วจะรอดเหรอบางอย่างเราเป็นผู้ประกอบการเสียงดังเข้าอีกแล้วบางอย่างเราเป็นผู้ประกอบการเราไม่จำเป็นต้องเป็นหมดทุกอย่างครับเราเป็นเจ้าของธุรกิจคำว่า CEO แล้วกันขอใช้คำว่า CEO เราไม่จำเป็นต้องเป็นหมดทุกอย่างครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมดทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเป็นหมดทุกอย่างคือเราต้องรู้ทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องชำนาญทุกอย่างแต่เราอาจจะต้องทำได้เกือบทุกอย่างผมใช้คำว่าเกือบทุกอย่างแต่อันแรกไงต้องรู้ทุกอย่างถ้าไม่รู้ทุกอย่างเราจะไปสั่งงานได้ไงเราจะคิดงานออกได้ไงว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรอันไหนจะไปต่ออะไรยังไงนะ
ผมไม่อยากจะบอกว่าเราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาจริงมันก็ไม่ดีนะแต่ความจริงอ่ะพอเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาจะหลับจะนอนจะตื่นเผลอๆฝันอีกจะคิดผมนอนในหัวบางทีหลับมันเป็นวงจรเลยครับคิดเดี๋ยวจะต่อไอ้นั่นเดี๋ยวต่อไอ้นี่ไม่อยู่อย่างเงี้ยมันก็ว่ากันไปธุรกิจเราก็ต้องหามุมหาเหลี่ยมเล่นนะครับหาจุดเด่นจุดด้อยของเราเสริมจุดเด่นลดจุดด้อยให้ได้มันมีอยู่แล้วล่ะจุดด้อยก็ต้องมีทุกคนเดินไปก็ต้องมีพลาดทุกคนเดินไปก็ต้องมีสะดุดแต่ทำยังไงเดินแล้วสะดุดแล้วลุกขึ้นมาได้ทันทีสะดุดแล้วไม่เป็นไรอย่ากลัวสะดุดอย่ากลัวล้มนั่งอยู่กับที่ก็เป็นอัมพาตครับคือไม่ทำอะไรเลยไงมันแล้วมันจะได้อะไรเนาะนะครับจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรก้าวครับอยู่กับที่ถอยหลังลงคลองอย่างเดียวก้าวไปใครแข็งแรงก็ไปเร็วก่อนช่างมันแต่เราไปด้วยขอตามไปติดนะครับลุกขึ้นมาทำทุกอย่างครับลุกขึ้นมาทำเรียนรู้ทุกอย่างครับอย่าพึ่งใครทั้งนั้นอย่าพึ่งใครแต่ผมมาปุ๊บผมก็ไปไหว้แม่ย่าโมก่อนเลยมาที่นี่ผมไปไหว้ครับผมไม่ได้พึ่ง เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างประเทศเราต่อครับนี่ผมพยายามพูดนะครับจริงอย่าเลยเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านนะพูดเยอะกว่านี้โดนแถวนี้ต่อครับรูปภาพอะไรง่ายๆเลยเราถ่ายภาพถ่ายไงเราถ่ายภาพถ่ายสินค้าเราเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งเอามาโพสนะเราโพสเฉยๆนี่เราทำเป็นภาพและเอามาใส่บรรยายประกอบภาพอ่ะสมมติอ่ะผมเปิดสมมติอีกแล้วสมมติว่าอะไรดีอ่ะสมมติผมจะพูดถึงเรื่องเนี้ยเจอเรื่องนี้ผมพูดถึงเนี้ยผมทำภาพมาแล้วเนี่ยผมทำภาพมาแล้วผมใช้ภาพนี้ขึ้นมาผมไม่อันนี้ไซส์สัดส่วนผมทำมาผิดนะผมยกตัวอย่างให้ดูผมขึ้นมาหน้านี้ผมเลื่อนมาจำได้นะเลเยอร์ทับเลเยอร์ไหนที่อยู่ข้างบนจะทับเลเยอร์อยู่ข้างล่างเพราะนั้นต้องเอาเลเยอร์ใหญ่ให้อยู่ข้างล่างมันก็ทับเนี่ยผมอยู่นี้อยู่นี้ผมก็ดีโซฟนี้ไปผมอาจจะอ๋อผิดกดผิดโทษฮะกดเนี้ยผมอาจจะพูดว่า4ปัจจัยสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจออนไลน์นะจริงผมก็จะสอนเรื่องโซเชียลมีเดียออนไลน์เหมือนกันผมไม่ใช่พูดเรื่องสตรีมมิ่งเดียวมันต้องรู้หมดทุกเรื่องเหมือนผมทำสตรีมมิ่งก็จริงโตมาจากโปรดักชันจริงแต่ก็ต้องรู้เรื่องนี้เราทำขายของเราก็ต้องรู้เรื่องนี้เห็นไหมก็ต้องรู้ครับถ้าไม่รู้เราก็ขายไม่ได้โลกปัจจุบันผมไลฟ์อย่างเดียวหลับหูหลับตาไม่สนใจเรื่องอื่นไม่ได้ต้องเปิดโลกให้กว้างนะครับเนี่ยผมก็ทำเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็แต่ผมก็เล่าเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็อินเสิร์ตภาพประกอบพอเห็นภาพเนาะพอผมจะพูดเรื่องสอนเนี่ยผมก็เอาภาพขึ้นมา4ปัจจัยสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดียอินสตาแกรมมีไว้ทำอะไรครับใครตอบได้บ้างในนี้อินสตาแกรมก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าแพลตฟอร์มเขาเกิดมาเพื่ออะไรอินสตาแกรมมันเปิดมาเพื่อโพสต์ภาพไม่ต้องการเรื่องของตัวหนังสือไม่ต้องการเรื่องของไลฟ์สดไลฟ์ได้ครับแต่เขาไม่ต้องการภาพทำภาพให้สวยโพสคนชอบดูเขาแยกหมวดหมู่ของมนุษย์ด้วยแพลตฟอร์มเขาแยกให้แล้ว Facebook เพื่ออะไรพวกสอนรู้สอนเห็นเหมือนพวกเราทุกคนผมด้วยดูไปหมดอยากรู้อยากเห็นดูก่อนดูก็ต้องใส่ครับมันคือหน้าร้านเนาะ Facebook Page มันคือหน้าร้านมันถ้าเป็นภาษาผู้ชายเขาเรียกว่าเชียร์แขกนะเอาไว้เชียร์แขกเอาไว้เชียร์ให้คนเข้าร้านเรา Facebook Page นะครับ Twitter ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ผมพูดไว้ว่าคือมันเป็นโลกใหม่ที่เราต้องไปให้ถึงส่งเข้าไปครับคอนเทนต์ SME ขายของใน Twitter น้อยมากเกือบไม่มีจะเป็นข่าวกับเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ตอนนี้เริ่มเละเทะจุดไว้อันนึงก็คืออะไรครับคือวัยรุ่นพวกของนักร้องเกาหลีต่างๆนานาไปรุ่นไปอยู่ก่อนนะครับที่ผมบอกว่าเจนใหม่ไปอยู่ที่นั่นไอ้พวกนักร้องเกาหลีพวกนี้มันก็ไปตามหาลูกค้าเขากลุ่มลูกค้าคืออะไรคือกลุ่มวัยรุ่นสินค้าของเราถ้าเป็นสินค้าวัยรุ่นก็ไปที่นี่ด้วยจะเจอเขาเยอะแล้ววันนี้เขาเป็นวัยรุ่นวันพรุ่งนี้เขาต้องโตเป็นผู้ใหญ่ไหมถ้าสินค้าเราตามเขาไม่ได้เราต้องพยายามโตตามลูกค้าเราด้วย
เราบอกฉันขายไอ้นี้ฉันจะขายไอ้นี้10ปีฉันก็ขายไอ้นี้นะมันก็เมื่อก่อนฉันขายได้ทำไมเดี๋ยวนี้ฉันขายไม่ได้เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนมันจะขายไม่ได้เลยเหมือน iPhone ทำไมมันต้องออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกผมก็ตามซื้อเดี๋ยวก็ซื้อเนี่ยตั้งแต่ iPhone 3แหละจนถึงตอนนี้ iPhone เท่าไหร่นะ11ใช่มั้ยของผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มาขาย iPhone นะไม่คือไม่ใช่บอกว่ามีเงินนะผมซื้อมือ2ครับผมไม่เคย iPhone ไม่เคยได้กินเงินผมป้ายแดงผมไม่เคยซื้อป้ายแดงผมซื้อมือ2ตลอดชีพเพราะผมต้องการใช้อะไรบางอย่างของเขาแต่ผมไม่ต้องการเสียเงินป้ายแดงมันเปลืองซื้อมือ2เอาอย่างเงี้ยแล้วแต่ไงแล้วแต่มั้ยลูกค้ามีกลุ่มหลากหลายอ่ะลูกค้ามีกลุ่มหลากหลายเราซื้อมาเพื่อใช้คนอื่นซื้อมาเพื่อใช้ซื้อมาเพื่อแฟชั่นต้องดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มสินค้าเราด้วยซื้อมาเพื่ออะไรซื้อเราขายเพื่ออะไรขายเพื่อบริโภคกลุ่มไหนต่างๆนั่นนะเนาะมองให้ชัดอ่ะเหมือน YouTube เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเอาวิดีโอลงเพื่อให้คนค้นหาได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อ๋ออีก10นาทีเบรกต่อนิดนึงครับอันนี้รูปภาพเรื่องรูปภาพอีกอย่างนึงไว้ทำอะไรโลโก้ครับโลโก้สมมติเป็นโลโก้ของเราเดี๋ยวผมเอารูปนี้ออกก่อนนะมันต้องเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใส่ชื่อเนาะมันต้องใส่ชื่อเอาเราใส่โลโก้ของเราโลโก้ผมก็เลือกถ้าเป็นโลโก้เป็นภาพนิ่งก็เลือกที่รูปภาพเหมือนกันครับสมมติเนี่ยผมเลือกรูปภาพโลโก้นะผมไม่ใส่ชื่อผมก็เลือกที่รูปภาพที่เป็นโลโก้ผมโลโก้ผมอยู่ไหนล่ะเมื่อกี้เห็นอยู่นะนี่ไงตีต่างขออนุญาตใช้โลโก้ตัวเองนั่นอย่างใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวผมจะได้มีเวลาพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยมีหลายท่านถามมาในห้องซูมแล้วก็ผมคิดว่าที่นี่ก็คงสงสัยเหมือนกันเลยนะนะเรื่องอันนี้ผมทำมาไฟใหญ่เกินเนี่ยสมมติโลโก้ผมวางตรงเนี้ยเป็นโลโก้เนี่ยอันนี้ทำเป็นแบบ JPEG ธรรมดาเราวางอย่างนี้ตรงเนี้ยเนี่ยโลโก้อันนี้ขึ้นแบบเอาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเนาะขึ้นโลโก้แบบนี้เราอาจจะสร้างโลโก้เราขึ้นมาสวยๆอันนี้เป็นโลโก้สปอนเซอร์โลโก้อะไรก็วางไปวนลูปไปอันนี้เป็นโลโก้ของเราแบรนด์ของเราเนี่ยเราวางทำตัววิ่งประชาสัมพันธ์ใครสนใจก็โทรมาได้นะครับสแกน QR code ก็ได้นะครับในนี้และในซูมใครทำ QR code เป็นมั่งครับหรือไม่เคยเป็นเลยหรือเคยทำได้มันก็ผมว่าทุกคนทำได้นะ QR code ทำง่ายใช้โปรแกรมนะครับในนี้ขออนุญาตถามในนี้ครับใช้โปรแกรมอะไรทำครับใช้มังกี้สามารถแปลงแก้สงคิวบาร์โค้ดของทุกคนสีดำหมดเลยนะสีดำหมดเลยแล้วก็อีเขาเรียกลายดีอีลายกันหนกแล้วกันนะเหมือนเดิมกันหมดเลยมันไม่ได้สร้างแบรนด์ตัวเองเลยไงนี่เราเอาโลโก้เรามาใส่ได้ด้วยนะในคิวบาร์โค้ดใช้มังกี้เราไล่โทนสีสมมติว่าบริษัทเราขบวนของผมเนี่ยอ่ะผมใช้โทนสีน้ำเงินกับโทนสีส้มเป็นโทนสีผมไล่เขตโทนสีน้ำเงินสีส้มได้เป็นกิมมิคของเราแล้วไอตัวยึกยืดที่เป็นตัวสแกนอ่ะเราก็เปลี่ยนรูปแบบได้เดี๋ยวบอกให้มังกี้ก่อนเลยถ้าใครนั้นใครใจร้อนใครรู้จักก็เสิร์ชมังกี้มาใส่ไปเลยใส่เสียงเหรอตอนสตรีมให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวใส่ให้ทั้งหมดอ่ะครับนะครับทุกท่านแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าผมมีอะไรจะให้ทุกคนเยอะมากเลยเพราะแต่ละคนอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันเสียงที่แตกต่างกันเหมือนทุกวันนี้เอาง่ายๆตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงผมก็มาจากโปรแกรม OBS นี่แหละนะครับก็มาจากตรงนี้แหละเสียงวันนี้ผมตอบเพราะฉะนั้นไปดู 4.3 เข้าไปในกลุ่ม 4.3 ลงรายละเอียดวันนี้ผมอยากให้หลายๆอย่างเพราะมันสัมพันธ์กันหมดแต่อยากให้เห็นว่าโปรแกรมเราใช้โปรแกรมในการเดินหน้าแต่วันนี้ถ้าเรายังใช้โปรแกรม OBS ไม่ได้คุณก็ไลฟ์สดด้วยมือถือนะแต่ให้เข้าใจว่ามันจำเป็นในการไลฟ์ดีรวยได้เห็นไหมชื่อเรื่องวันนี้ใช่ไหมชื่อเรื่องชื่ออะไรนะครับทีมงานขอดูหน่อยดิชื่อตอนผมจำไม่ได้ใช่ไหมไลฟ์ดีรวยได้ด้วยมืออาชีพใช่ไหมชื่อเรื่องเขาไม่ได้บอกเลยว่า OBS เพราะผมไม่ใช่บอกว่าจำเป็นต้องใช้โปรแกรม OBS ใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ครับ
แต่เราต้องไลฟ์และให้ดีด้วยแล้วเราก็จะรวยนะมันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ครับโอ้ยเป็นไปไม่ได้ไม่รวยแล้วไอ้ตัวอย่างผมเปิดนะเขาขายเสื้อผ้าสองสามีภรรยาที่บอกอะเมื่อก่อนคนติดตามเป็นพันอันนี้ไม่ใช่เพราะความเรียนของผมนะเขาไปขายแล้วก็รวยเขาทำสม่ำเสมอครับเขาทำสม่ำเสมอปกติแล้วเขาจะไลฟ์ด้วย OBS เนี่ยแนวตั้งแต่บางครั้งก็ไลฟ์กับมือถือเหมือนกันบางทีมันไม่ทันคอมมีปัญหาไลฟ์แต่ขายของแต่สิ่งสำคัญคือทำอย่างสม่ำเสมอและรู้จากโปรดักต์ของตัวเองว่าโปรดักต์ตัวเองคืออะไรแล้วพรีเซนต์ได้ตรงหากลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องนะครับได้มีเอนเกจเมนต์กับลูกค้านะครับเอาต่อไปอะไรดีมีอะไรอีกไหมก่อนที่จะได้เบรกสัก10นาทีใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดไปแล้วมันจะยาวเอาอีกอันนึงอีกอันนึงขอเป็นมีเดียซอสมีเดียซอสคืออะไรคือการเอาภาพวิดีโอคลิปวิดีโอหรือเอาเสียงเพลงแบ็คกราวด์ที่เป็น MP4 หรือ MP3 นะ MP4 ก็คือภาพและวิดีโอภาพและเสียง MP3 ก็คือเสียงอย่างเดียวเอามาใส่บรรยายพร้อมกันหรือว่าเป็นไตเติ้ลเนี่ยแล้วกดคำว่าลูปด้วยนะครับจำไว้กดคำว่าลูปใครไม่ทันอย่ากังวลนะครับอย่ากังวลกดคำว่าลูปเปิดหาผมไม่อยากจะพูดบ่อยเดี๋ยวจะโดนเจ้าหน้าที่เขาว่าเอาดูในกลุ่มเข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับกดคำว่าลูปแล้วหาวิดีโอสักหนึ่งอันถ้ามีไม่วิดีโอเนี่ยโอ้ยตายแล้วมีอันเดียวด้วยลืมเตรียมอันนี้อาจจะเป็นหน้าตาที่ไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับผมไปเทสของบางอย่างเป็นวิดีโอขึ้นมาอันนี้กดมาครั้งแรกปุ๊บมันจะไม่เด้งขึ้นเห็นไหมถ้าเป็นมีเดียซอสอันอื่นเด้งขึ้นมาหมดเลยกดตึ๊กๆเลือกแล้วไฟล์มันมีปุ่มแดงข้างบนเนี่ยอย่าตรงใกล้มั้ยกดเปิดมามันมาเลยเห็นไหมน่ากลัวเนาะในหน้าคนนี้หน้าแดงจนอ่ะพอดีไปเช็คของครับไปเช็คของเนี่ยวิดีโอขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยใช้มีเดียซอสเราก็บรรยายได้อ่ะเราก็ปิดเราออกไปก่อนอ่ะเราต้องการเข้ามาครับเนี่ยวันนี้วันก่อนผมไปดูเช็คอุปกรณ์ที่ร้านคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้มาเป็นยังไงเอาไปดูเนี่ยผมก็ต้องเช็คก่อนแล้วก็ต้องเช็คสเปคของคอมพิวเตอร์แล้วก็บรรยายอะไรเงี้ยใช้วิดีโอในการเข้ามาพอวิดีโอเข้ามามันมีเสียงเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยนี่เสียงนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนเห็นมั้ยมันก็เป็นมีเดียซอสถ้าผมเปลี่ยนเสียงตรงนี้ผมโทษนะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเช็คคอมขออภัยเนาะเช็คคอมเอาง่ายๆอ่ะมันก็เปลี่ยนนะเช็คคอมไอ้นี่ก็เปลี่ยนเป็นเช็คคอมชื่อมันจะเปลี่ยนสัมพันธ์กันหมดเราต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไฟล์ทุกอย่างเราจะได้รู้เสียงเข้ามานะครับอีกอย่างนึงก่อนเบรก3นาทีสุดท้ายพูดเรื่องเสียงแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องอื่นให้ฟังแล้วเสียงอย่างนี้นะครับตอนเราทำงานจริงอ่ะเราห้ามเปิดเสียงออกมาจากตัวคอมพิวเตอร์เราอย่างนี้ต้องใช้หูฟังต้องแพงไหมต้องไม่ต้องแพงนะหูฟังธรรมดาเนี่ยผมใช้หูฟังธรรมดาเนี่ยผมใช้หูฟังธรรมดาเลยครับเนี่ยผมใช้หูฟังธรรมดาเลยเส้นละไม่กี่สิบบาทอ่ะ7 11 Lotus Big C ร้านสะดวกซื้อมีขายหมดเลยแต่ขอให้เป็นแจ็ค 3.5 มิลนะครับขอเป็นแจ็ค 3.5 มิลถ้าเกิดเราใช้เสียงกับตัวคอมพิวเตอร์นะไมค์นะจากคอมพิวเตอร์นะก็ไม่ต้องมันสิ่งที่ต้องมีคืออันนี้หรือตัวหูฟังที่เขาแถมมาจากคอมพิวเตอร์เราอ่ะมันจะมีเนี่ย2ขีดนะใช้แบบ2ขีดมันจะมีแบบ3ขีด2ขีดเดี๋ยวนี้มันก็ทำให้มนุษย์โลกแบบพวกเราเรื่องโปรดักชันเรื่องของไลฟ์สตรีมมันทำมาอุปกรณ์แยกเยอะมากเลย2ขีด3ขีด3ขีดเล็ก2มันเยอะแยะหมดเลยเอาง่ายๆเลยผมแนะนำแบบเข้าใจง่ายใช้2ขีดแจ็ค 3.5 มิลเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เสียงออกเช็คออกยังไงที่ห้ามเอาเสียงออกมาลำโพงมันจะตีกับเสียงของเรามันจะกลายเป็นเสียงวิดวัดวิดวัดถ้าอยู่ด้วยกันใกล้ๆกับทุกคนพันกว่าคนและที่นี่ด้วยเนี่ยผมจะทำให้ดูแต่ละคนนะแล้วเสียงมันจะรีเลย์เข้าหากันนะครับเพราะนั้นเราเสียบเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมถอดนี่ก่อนเพราะผมไม่ต้องเสียบด้วยกันเพราะเสียบไปทุกคนก็ไม่ได้ยินอ่ะเพราะผมรู้อยู่แล้วผมจะได้ยินยังไงเสียบเสียงเข้าไปคลิกขวาเดี๋ยวผมเปิดเสียงคอมดีกว่านะถ้าผมเปิดเสียงของผมตรงนี้เหมือนกันมันจะวีด
ปิดให้ดูแล้วกันพูดสับไปสับมาคลิกขวานะครับไปที่ไหนครับมาที่แอดวานซ์อันนี้ผมเปิดเสียงผมนะอาจจะมีเสียงวิ้นเข้ามาต้องเสียบหูฟังตรงนั้นตอนนี้มันปิดอยู่เห็นไหมฮะคลิกขวาที่แอดวานซ์แล้วก็มันปิดอยู่มันเป็นมอนิเตอร์ออฟอยู่เราต้องเปิดออนเปิดเอาท์พุตนะครับตัวที่3นะมันมีตัว1ตัว2ตัว3จำไว้ให้มั่นคือตัวที่3เพราะอะไรครับตัวที่1เราจะไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะเห็นมูฟเมนต์ของไอ้นี่แต่เสียงออกอากาศนะถ้าเราไม่เปิดเสียงออกอากาศสตรีมจำไว้นะครับแต่ถ้าเลือกอันที่2 output มันเขียนว่ามิวมิวมิวออดออดมันความหมายคือว่าเสียงเราได้ยินที่หูเราแต่เสียงไม่ออกอากาศเพราะมันมิวให้เฉพาะเราฟังเท่านั้นแต่ออกอากาศจะไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ยูสเซอร์ที่ติดตามเราได้ยินเสียงกดที่ output ตัวล่างเนี่ยตรงนี้แล้วกดลงเดี๋ยวผมเอาออกทีมงานยังไงดีไม่เป็นไรผมเอาออกก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมาเปลี่ยนที่นี่นะบางทีมันไม่เปลี่ยนเนี่ยเราต้องสปีกเกอร์ตรงเนี้ยโทษกดผิดเดี๋ยวนะขอเดี๋ยวคลิกขวานะครับบางทีมันเกิดในคลิกขวาแล้วมาแอดวานซ์เนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดแล้วผมมันติดไอ้สายนี้ผมก็มาปิดใหม่มาเปิดใหม่ปิดใหม่ออกแล้วเห็นไหมตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าห้ามออกจากลำโพงมันจะตีกันอย่างนี้ต้องออกจากหูฟังเท่านั้นถ้าเราพูดด้วยอย่างเงี้ยลำโพงต้องใช้หูฟังเสียบแต่ถ้าเป็นเสียงจากวิดีโอโอเคแหละมันก็เดี๋ยวมันเข้าอีกเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เสียงวิดีโอโอเคแต่มันมีอนาคตเห็นไหมตอนนี้เรายินไหมเนี่ยเสียงอย่างเนี้ยอันนี้คือผมเช็คคอมพิวเตอร์ของร้านค้าผมอยู่นะครับเอาทีนี้ยังไงต่อครับอีกอย่างนึงบอกเคล็ดลับก่อนอุ้ยเกินเวลาพักอีกแล้วอีกนิดเดียวเราเคยเห็นไหมฮะว่าเราดูไลฟ์สดของคนอื่นเขาเนี่ยปากกับเสียงไม่ตรงกันใช่ไหมเป็นแท้ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปมีเทคนิคง่ายๆถ้าเราทำกับ OBS ทำอย่างนี้เลยครับเหมือนเดิมก็อ่ะผมปิดก่อนนี่เรามาที่ไมค์นะไมค์ก็คือตัวที่เราเอาเสียงเข้าเราคลิกขวามาที่ Advanced เหมือนเดิมนะครับมาที่ Advanced เหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ไหนครับคลิกขวาที่ Advanced แล้วมาที่ไมค์นี่ครับตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะเมื่อกี้ถ้าเปิดเสียงออกมานะผมปิดไว้ก่อนนะครับเข้าใจกันนะมาที่ซิงค์ออฟเซตตรงนี้ครับตรงนี้ครับซิงค์เนี่ยคือด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยภาพมันจะไปก่อนเสียงมันจะตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าภาพคับก่อนเสียงมาถึงค่อยคับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรครับเราต้องเอาเสียงมาเท่ากับปากซิงค์ออฟเซตก็คือเอาเสียงเข้ามาหาด้วยมาตรฐานสแตนดาร์ดทั่วไปที่ผมเช็คของผมนะทั่วไปที่ผมเช็ควงเล็บที่ผมเช็คผมตั้งไว้ที่ประมาณ60ผมตั้งที่ประมาณ60เดี๋ยวขอไอ้หมอนี่ออกหน่อยที่มันยืนเกะกะมาทำนักเลงไหนนะอยู่ไหนนะมีเดียซอสอยู่ไหนออกไปเอาหน้านี้ดีกว่าไอ้คนนั้นมันยืนนักเลงเนี่ยเสียงกับปากก็จะตรงกันเราต้องแต่ว่าถ้าเราอยากไปเช็คเองแล้วก็ลองเรคคอร์ดกดเรคคอร์ดดูหรือลองยิงสตรีมมิ่งแบบปิดให้ทีมงานดูก็ได้เราอาจพูดคำว่าอะไรพูดคำว่าสั้นพูดคำว่าสั้นอะไรล่ะอยากจะเบรกเต็มที่นะพูดคำสั้นๆครับอาจพูด1 2 3อะไรอย่างเนี้ยดูที่ว่าฟังดูว่ามันตรงกันไหมแต่ถ้าคนที่ใช้โปรแกรมตัดต่อเป็นเนาะถ้าเช็คแบบนี้คือมาเช็คครั้งเดียวอะครับแต่ถ้าขี้เกียจเช็คก็คือตั้งที่ประมาณ60ไม่เกิน100อ่ะปากกับซิงค์ปากกับเสียงก็ตรงกันแล้วแต่ถ้าอยากเช็คก็เหมือนที่ผมว่าหรือไม่อีกอย่างนึงถ้าเกิดคนที่ตัดต่อเป็นมีโปรแกรมตัดต่อเรคคอร์ดภาพเอาไมค์อยู่ที่หน้าอกแล้วตบมือเนี่ยดังๆเนี้ยไอ้เสียงตบมือเข้ากับไมค์เรากดเรคคอร์ดแล้วเราไปเอาคลิปนั้นไปลงในตัวโปรแกรมตัดต่อแล้วมันเลื่อนได้นะโปรแกรมตัดต่อพอนี้เราจะเห็นภาพตบปุ๊บมันต้องมีเสียงแต่เสียงอยู่ตรงนี้เราก็จะขยับเสียงมาเราก็จะรู้ว่าเสียงมากี่ช้าเราก็จะเช็คได้ง่ายนั่นคือแบบลงละเอียดแต่ถ้าเอาแบบไม่ต้องมาเสียเวลา60เอาไปเลยเสียงก็ตรงนั่นแหละมันจะรีเลย์มากมีน้อยไม่เป็นไรเอาเสียงให้ชัด
ใช้ได้แต่ว่ามันไม่น่าเกลียดแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับพักก่อนครับเดี๋ยวเจอกันครับ SME